สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนถามผมเข้ามากันบ่อยมากๆแล้วก็เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากๆเลยด้วยนะครับนั่นก็คือถ้าเราเทรดแล้วมันขาดทุนอยู่บ่อยๆเราจะจัดการกับ mindset ของเรานี้ยังไงดีซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือคำถามที่ใช้คำว่าเราทุกคนต้องเคยเจอแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยในการจะแก้โจทย์นี้ได้นะครับแต่ว่าผมก็มีวิธีการรับมือจากประสบการณ์ตรงของผมอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยสำหรับวิธีการแรกนะครับหาเหตุผลให้เจอว่ามันเพราะอะไรที่ทำให้เราขาดทุนถามว่าเอ้ยการหาเหตุผลให้เจอเนี่ยหายังไงใช่ไหมก็พูดง่ายๆครับผมก่อนอื่นก็ให้เราเช็คตัวเราในตอนที่เราขาดทุนนั่นแหละครับว่าเรารู้สึกอะไรอยู่นะครับถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเอ้ยเราวิเคราะห์ได้ไม่ดีเลยก็นั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราจบขาดทุนในวันนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราจัดการอารมณ์ได้ไม่ดีเลยเรารู้สึกหัวเสียเรารู้สึกหัวร้อนนั่นแหละก็คือจุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเราและเราจะต้องไปแก้ไขมันนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาเหตุผลนะครับทุกคนว่าวันนั้นเราขาดทุนเพราะอะไรนั่นเองนะครับอันนี้พอเราหาเจอก็ให้เราแก้ให้มันตรงจุดไปเลยครับเช่นถ้าเราขาดทุนวันนั้นเพราะว่าเราวิเคราะห์ได้ไม่ดีก็ให้เราปรับเรื่องการวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้เราจะต้องปรับเพิ่มความละเอียดในการวิเคราะห์ให้มากขึ้นนะจะไม่วิเคราะห์เหมือนเดิมแล้วหรือถ้าเรามีความผิดพลาดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแปลว่าหลังจากนี้เราก็จะต้องตั้งวินัยให้มันชัดเจนมากขึ้นนะว่าโอเคเราจะทำแบบนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนเราก็จะไม่ทำแบบนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าเรามีข้อผิดพลาดเรื่องของการเลือกวันเข้าไปเทรดเราก็ปรับโดยการดูว่าตลาดในวันนั้นๆมันเทรดได้ไหมถ้าเทรดได้ก็เข้าไปเทรดถ้าเทรดไม่ได้ก็ให้เลี่ยงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแรกนะครับทุกคนหาเหตุผลมาให้ได้นะครับเมื่อหาเหตุผลได้แล้วก็ปรับตามเหตุผลที่เราหาเจอแล้วการเทรดของเรามันจะค่อยๆพัฒนาไปมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2ให้เวลากับมันหน่อยนะครับการให้เวลากับการที่เราขาดทุนการได้มานั่งทบทวนตัวเองมานั่งคุยกับตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เราปรับ mindset ของเรากลับมาได้ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วหลังจากนี้เราจะทำให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้างนี่นะครับการค่อยๆให้เวลากับตัวเองค่อยๆคุยกับตัวเองไปแบบนี้มันจะค่อยๆทำให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาได้เรื่อยๆเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกในวันที่ขาดทุนไม่ว่าจะขาดทุนน้อยหรือขาดทุนมากลองหยุดพักแล้วก็ค่อยๆให้เวลากับมันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่ระหว่างตอนเทรดเรามองไม่เห็นขึ้นมาเองนั่นเองนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับและต่อมาวิธีที่3วิธีสุดท้ายเลยนะครับก็คือปรึกษากับใครสักคนนึงครับใช่ครับทุกคนการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าการที่เราเอาเรื่องราวของเราไปแบ่งปันให้ใครสักคนหนึ่งได้ฟังถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เทรดเป็นเลยหรือเขาอาจจะไม่ได้รู้จักกับการเทรดเลยด้วยซ้ำแต่ว่าอย่างน้อยการที่เราได้พูดคุยได้ระบายมันออกมามันก็จะช่วยให้เราได้ค่อยๆทบทวนตัวเองไปด้วยและคนอื่นก็จะได้ช่วยรับฟังเราด้วยทำให้ความเครียดความรู้สึกต่างๆของเราเนี่ยที่มันแย่ๆมันหายไปและกลับกันจะได้ดึงให้ mindset ของเราอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้นะครับทุกคนผมชอบมากๆเลยนะเหตุผลที่ผมมาทำช่อง YouTube แล้วก็เหตุผลที่ผมไลฟ์เทรดอยู่ทุกวันเพราะว่าในทุกๆครั้งที่ผมแพ้ผมก็จะได้นั่งคุยกับเพื่อนๆได้ตลอดได้แบ่งปันความรู้สึกกันได้คอยพัฒนาซึ่งกันและกันด้วยการทบทวนตัวเองทำให้ในทุกๆวัน mindset ผมมันจะไม่เสียเลยนะครับกลับกันเนี่ยมันช่วยให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเราแพ้ก็มีคนที่คอยอยู่ข้างๆเราเสมอคอยปลอบใจเราหรือว่าคอยพูดคุยกับเราอยู่เสมอนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3วิธีที่จะเอาไว้ใช้รับมือในวันที่เราเทรดขาดทุนอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับทุกคนมันอาจจะดูฟังเหมือนเป็นวิธีการที่เรียบง่ายแต่วิธีการเหล่านี้แหละนะครับมันเป็นวิธีการที่ทรงพลังมากๆมันช่วยให้ตัวเราไม่หลุดความเป็นตัวเราได้ดีมากๆเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ